นี่หรอสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปี๊ยกก็มีโอกาสได้มาขอความช่วยเหลือจากช่องอุดมไอเดียอุดมไอเดียนี่ก็คือคุณอุดมไอเดียไอเน็ตไอดอลคนดังเพราะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าเห็นจากการไปออกทีวีอะไรครับเขาไปออกทีวีก็พอดีมีแนะนำจากคุณครูแมวนะคะครูวิรพันธ์นะคะเป็นน้องชายนะคะถึงได้มีโอกาสรู้จักกับขออนุญาตเรียกแอดอุดมได้ไหมนี่โอ้ไม่ใช่เขาไม่ได้แอดเขามีแอดมีต่างหากต้องเรียกว่าคุณอุดมก็ได้อุดมก็ได้หรือจะเรียกอะไรเป็นนามของเราเอก็ได้ครับเอนะคะอุดมคุณเอนะคะตอนนี้ป้าก็มีโอกาสได้มาขอความช่วยเหลือให้คุณเอในการกรอกสร้างรายได้เปิดสร้างรายได้ YouTube ค่ะเพราะว่าป้ายอมรับว่าป้าทำเองไม่เป็นทำเองไม่ได้นะคะแล้วก็มาถึงแล้วเขาได้ให้ความรู้แล้วก็อะไรเกี่ยวกับการทำ YouTube หลายอย่างมากเลยกับป้าไม่ใช่แค่เปิดสร้างรายได้นะทำให้เปิดวิสัยทัศน์เปิดอะไรล่ะเปิดเขาเรียกอะไรไม่ใช่วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ก็ใช่อยู่เปิดมุมมองเปิดมุมมองแล้วก็เปิดหูกว้างตาไกลแล้วภาษาบ้านเราเนี่ยเปิดไปแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางให้ด้วยใช่ค่ะเป็นการเปิดแชร์ประสบการณ์เพื่อให้เป็นแนวทางมีความสว่างให้กับป้าในการที่จะทำดีขึ้นมากขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยยังไงก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะดีมากครับผมแล้ววันนี้ป้าก็ได้เปิดสร้างรายได้เป็นที่เรียบร้อยที่มีโอกาสได้รู้จักกันก็เพราะว่าคุณครูแมวน้องชายนี่อยู่ที่บ้านนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีเด็กไอดอลชื่อดังอยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งนานป้าก็ไม่ได้ถามน้องสักทีนะคะเดี๋ยวพอเราติดขัดหลายๆอย่างก็เลยถามดูน้องก็บอกว่าโอ้มีที่นี่เขาทำมานานแล้วด้วยอะไรแบบนี้แม่ขันติบอกบ้านเท่าเหมือนก็ว่าไม่น่าเชื่ออะไรล่ะจะบริเวณบริเวณถ้ำนั่นดอกไฟถ้ำนั่นที่จะมาถึงวัดที่นี่ก่อนไปบอกเมืองยังจะถึงบริเวณเนาะเดี๋ยวว่าไม่ใช่ดีกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือขอบคุณมากๆที่ช่วยป้าแล้วก็มีคนที่ทำ YouTube สำเร็จมานานหลายปีอยู่ณตรงนี้บ้านนาจะรวยใช่ไหมครับคือบ้านนาจะรวยนะคะในหมู่บ้านนาจะรวยเลยนะคะมีเน็ตไอดอลชื่อดังอยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็สั้นๆสำหรับคลิปนี้ป้าก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสวัสดีค่ะ